ก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคอื่นๆนะอย่างเมื่อวานในทางประชาธิปัตย์ก็ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเหนือนะเป็นส.ส.พรรคเหนือตอนล่างก็17คนนะครับที่พิษณุโลกพิษณุโลกก็เป็นบ้านของคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีกระทรวงพม.นะครับก็คือคักกันแล้วก็ธรรมดาก็ทุกคนก็จะบอกว่ามั่นใจนะครับแม้เสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะประมาณอย่างนั้นทุกคนก็ต้องมั่นใจนะในพรรคของตัวเองนะคะเปิดตัวมาบอกผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะไม่ได้ต้องมั่นใจทุกคนนะค่ะเอาล่ะขอหนึ่งอีกหนึ่งควันหลงค่ะเรื่อง GT 200เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มหากาพย์นะคุณปรเมศมหากาพย์เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันแล้วก็ในการอภิปรายที่ผ่านไปเนี่ยพรรคก้าวไกลค่ะหรือคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราจากพรรคก้าวไกลก็ได้มีการอภิปรายงบของกระทรวงกลาโหมนะคะที่บอกว่า ไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณว่าปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมากองทัพบกทำสัญญาจ้างมูลค่ารวม 7,570,000 บาทให้สวทช.หรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไปตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT 200จำนวน757เครื่องตกเครื่องละ 10,000 บาทเท่านั้นคือตั้งคำถามกับเรื่องของการตั้งงบประมาณตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยนอกจากส.ส.จากพรรคก้าวไกลจะตั้งคำถามแล้วนะคะอีกหนึ่งคนก็คืออาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าทุกเครื่องมันเป็นกระป๋องพลาสติกเปล่าๆแกะดูข้างในก็ไม่มีอะไรจะไปเสียเวลาตรวจทีละเครื่องทำไมนอกเสียจากว่าจะรับเศษเงินไม่กี่ล้านแลกกับชื่อเสียงองค์กรและวงการวิทยาศาสตร์ไทยครับคือพูดแบบนี้เนี่ยพาดพิงสวทช.สวทช.นะคะทีนี้ก็มีการชี้แจงคือต้องให้เห็นภาพหลักก่อนภาพใหญ่ของเรื่องนี้นะครับทำไมถึงต้องมีการไปจ้างตรวจนะถึงต้องจ้างหน่วยงานแบบนี้มาตรวจสวทช.มาตรวจนะครับเรื่องประเด็นหลักก็คือว่ามีการฟ้องร้องกันนะครับมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันในคดีอาญาเนี่ยนะครับโดยกองทัพบกเนี่ยเขาฟ้องบริษัทที่ขาย GT 200นี่แหละนะครับเพื่อฟ้องปุ๊บเนี่ยเพื่อเรียกค่าเสียหายด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ในการฟ้องเนี่ยมันต้องมีหลักฐานว่าไอ้เครื่องนี้นะครับมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่เราไปพูดเองไม่ได้มันต้องมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับ